ก็สวัสดีเช่นเคยครับอยู่กับณชัญญรงค์นะครับวันนี้มีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่น่าสนใจสำหรับการทำให้สุขภาพของกลองเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการ EQ แล้วก็การ compress นะครับชุดกลองทั้งหมดนะครับลองฟังดูก่อนนะครับโดยชุดกลองที่ผมเลือกใช้นี่เป็นชุดกลองซึ่งอยู่ใน drum tag นะครับของ Logic นะครับก็เป็นกลองลูปธรรมดานี่แหละครับเรามาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับ อันดับแรกเลยนะครับผมให้ความสำคัญไปที่500เฮิรตซ์นะครับมิดโลนะครับผมจะคัดมันลงมานะครับเราลองฟังก่อนที่500มันเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไบพาสคอมเพรสเซอร์ก่อนนะครับซึ่ง channel strip วันนี้ที่ผมใช้ก็เป็นของ SSL นะครับเป็นของบริษัท Wave นะครับลองฟังดูครับที่500นะครับโฟกัสที่ mid range ที่ low mid นะครับ frequency ลองฟังครับผมจะลองบูสต์ก่อนนะครับเราจะขยับเราจะกำจัดย่านนี้ออกไปนะครับผมจะคัดลงไปที่ประมาณสักลบ6 dB นะครับบายพาสฟังครับจากนั้นผมจะไปไฮพาสที่20เฮิรตซ์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นย่านของพวกซับเบสพวกอะไรเนี่ยครับก็คัดทิ้งออกไปนะครับแล้วก็ไปแตะที่ 8K นิดหนึ่งครับเพิ่มความซึมซับให้กับไฮแฮทอาจจะสัก1หรือ2 dB ประมาณนี้ครับลองฟังดูสำหรับใครถ้าอยากได้กระเดื่องเพิ่มขึ้นมาอีกก็แนะนำให้กดเบลตรงนี้นะครับมันจะทำให้แบนด์วิดต์ของ EQ นั้นแคบลงนะครับกระเดื่องก็อยู่ประมาณ63 dB นะครับเราลองบูสต์กระเดื่องเล่นดูครับหรือถ้ากระเดื่องดีอยู่แล้วนะครับแต่เรามีความรู้สึกว่าเราชอบอยากให้สแนร์ขึ้นมาอ้วนใหญ่มากกว่าเราก็ไปที่แถว200ก็ได้ครับมีสัก200ไหมครับลองบูสต์ดูครับสแนร์จะฟังแน่นขึ้นครับบายพาสครับเสร็จจากนี้ผมก็จะไปต่อที่คอมเพรสเซอร์นะครับเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสเรื่องเรโชเท่าไหร่นะครับเทรชเท่าไหร่นะครับให้ไปซีเรียสเรื่องแค่ตรงเกนรีดักชันตรงนี้นะครับให้ประมาณตรงเลข3นี่ก็พอครับผมจะค่อยๆเลื่อนเทรชครับผมใช้เรโชสัก2:1ที่เทรชโชครับจะเห็นว่ามาแล้วครับเป็นสแนร์มาครับอ
บิสลงสักหน่อยบีฟอร์ครับจากนั้นลงไปเช็คอินพุตกันหน่อยครับอินพุตเราจะเห็นว่าสัญญาณเข้าจะแตะที่ประมาณนี้นะครับเลข5นะครับเอาพุตก็ควรจะเป็นเช่นเดียวกันครับบายพาสครับบีฟอร์ครับอัฟเตอร์แค่นี้เราก็จะได้เสียงกลองที่ดูดีขึ้นนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับมีความสุขมากๆครับจากณชัญญรงค์ครับ